สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะโป๊ตจะมาคุยถึงเรื่องความทุกข์นะคะความทุกข์เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องความสุขไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาความทุกข์บ้างทุกข์บ้างสุขบ้างใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็อยากมีความสุขใช่ป่ะแล้วถ้าถามว่าใครบ้างที่ไม่เคยมีความทุกข์นะคะโป๊ตเนี่ยจะบอกว่าในความคิดโป๊ตนะถ้าใครบอกว่าไม่เคยมีความทุกข์เลยนะคนนั้นโกหกอย่างน้อยมันต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากความเป็นคนความเป็นมนุษย์อย่างเช่นทุกข์ขี้ไม่ออกทุกข์ปวดฟันนี่ก็ทุกข์ใช่ไหมมันเจ็บมันปวดเนี่ยคือมันก็ทุกข์ใช่ป่ะหรือเป็นทุกข์เพราะว่าแม่ไม่รักหรือลูกไม่รักแฟนไม่รักอันนี้ก็ความทุกข์นะคะหรือความทุกข์ที่เกิดจากการที่มีทรัพย์สินไม่มากพอตามที่เราต้องการตามที่เราอยากมีหรือคนที่มีมากแล้วก็ยังทุกข์เพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ยังไงทำอะไรดีหรือมีมากอยู่แล้วแต่ก็อยากได้ในสิ่งที่มันมากขึ้นไปอีกมันก็เลยทำให้ไม่พออย่างเงี้ยความทุกข์ของแต่ละคนก็มีทุกใหญ่ทุกเล็กทุกมากทุกน้อยไม่เท่ากันนะก็เหมือนความสุขที่ไม่เท่ากันใช่ป่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความทุกข์ที่มันไม่น่าจะเกิดไงแต่มันเกิดเพราะว่าแต่ละคนตัวเราเนี่ยนะโป๊ตเองก็เคยนะไปเก็บเรื่องของคนอื่นเอามาคิดแล้วมันก็เครียดกลุ้มทุกข์ไหมทุกข์ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอะแล้วเอามาคิดทำไมใช่ป่ะแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่ไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมมันก็ทุกข์อีกอ่ะเพราะว่าอยากได้อยากมีแต่มันไม่มีมันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เอาไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นทุกข์ด้วยก็นึกกันเอาเองละกันนะถ้าใครที่เข้าใจก็เข้าใจถ้าใครไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอ่ะนะโป๊ตก็อยากที่จะมาพูดเฉยๆนะในมุมนึงของมนุษย์คนหนึ่งของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งโป๊ตว่าตัวเล็กกว่าตัวที่เขาใหญ่กว่าโป๊ตแล้วกันแหละแต่ณตอนนี้ตัวมันใหญ่กว่าเมื่อก่อนที่โป๊ตเป็นอ่ะก็มันก็อยู่ที่ตัวเองอะนะโป๊ตอะโป๊ตมองว่าหลายๆคนอะก็ทุกข์แต่จะทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์แค่ไหนอะมันก็อยู่ที่แต่ละคนที่จะทำให้ตัวเองทุกข์นะหรือจะเก็บเอามาให้มันทุกข์เอามาให้มันคิดหรืออะไรก็ตามนะโป๊ตก็มีความทุกข์แต่โป๊ตเชื่อว่าถ้าแต่ละคนจัดการตัวเองได้จัดการจิตใจจัดการความคิดของตัวเองได้มีสติได้มองเห็นได้นะคะมันก็จงไม่ทุกข์อ่ะมันก็เหมือนหลายอย่างที่ถ้าเกิดว่าแต่ละคนคิดได้ดีๆเหมือนกันหมดอ่ะโลกนี้ก็คนสงบคงไม่มีสงครามเนอะแต่คนมันหลากหลายมากมายนะเพราะก็เป็นแค่หนึ่งคนตัวเล็กๆแล้วก็แค่หนึ่งเสียงก็อยากจะเอามาพูดเท่านั้นเองอยากจะเล่าบ้างเก็บบ้างมันก็มีหลายๆอย่างที่โบก็อยากจะเล่าแต่ว่าโบพิจารณาแล้วไม่เล่าดีกว่าเพราะหลายๆคนเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยหลายคนก็อาจจะเห็นด้วยหรือมันอาจจะดีกับตัวเองไม่ดีกับตัวเองมันนานาจิตตังไงอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะคะหลากหลายแล้วก็การที่เราจะพูดแล้วเราไม่แคร์ใครเลยมันก็ได้แต่ในบางอย่างเราก็แคร์บางคนอย่างเช่นบางอย่างสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราทำมันมีผลไปกระทบกับคนในครอบครัวเราคนที่เรารักเราก็ไม่อยากที่จะพูดหรือทำในสิ่งนั้นอันนี้คือสิ่งที่โป๊ตเป็นคนพิจารณาตรงนี้ที่สิ่งที่โป๊ตทำแล้วพูดนะแต่ว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วโดยทั่วๆไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วๆไปที่ว่าพบไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์เขาเงี้ยพบก็ไม่สนใจเพราะว่าถือว่าพบไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเขาเดือดร้อนแล้วก็แต่ละคนก็ไม่ได้มามีผลอะไรต่อชีวิตของพบก็จะแคร์ในส่วนที่ในบางเรื่องที่พูดแล้วทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยแล้วแถมทำให้คนในครอบครัวคนที่เรารักทุกข์ไปด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่เอาไงแล้วก็มีความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราอยากให้คนอื่นเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ทุกข์ไงเราจะไปอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้อ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างโบกับมิเตอร์อ่ะโบกับมิเตอร์มันก็ความแตกต่างกันมันก็มีกันอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วก็เหมือนกับสาวๆหลายคนนะคะที่มีแฟนที่มีสามีเป็นต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยเหมือนกันวัฒนธรรมมันก็ต่างกันการพูดก็ไม่เหมือนกันดำรงชีวิตพื้นฐานชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราจะคาดหวังเขาอยากให้เขาเข้าใจเราในสิ่งที่เราไม่บอกเขาเลยเหมือนกับผู้ชายไทยในบางเรื่องนะในบางเรื่องมันก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่างอนกันส่วนใหญ่ผู้ชายไทยเขาก็จะรู้เขาก็ต้องมาง้อใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งอ่ะเขาไม่รู้ไงบางคนเป็นคนที่เอาใจเก่งอันนั้นก็ดีไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่อ่านมาที่ฟังมานะฝรั่งเขาไม่รู้หรอกว่าเรางอนเขาก็ไม่ง้อแล้วก็รอให้เขาง้อเขาก็ไม่ง้อสักทีสรุปสุดท้ายแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ชิวๆเราก็เครียดสิแล้วก็ทุกข์แล้วก็น้อยใจอย่างเงี้ยมันก็คือความทุกข์แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คาดหวังนะคะพูดก็พูดกันไปเลยบอกกันให้เข้าใจกันไปเลยอันนี้คือในส่วนของป้าโอ๊ตนะแต่ของคนอื่นๆน่ะพวกเข้าใจมันก็ทำไมล่ะก็ฉันอยากจะให้แฟนฉันมาง้อหรือฉันอยากจะให้คนอื่นที่ฉันคาดหวังเขาต้องเป็นแบบที่ฉันเป็นสิอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่สำหรับป้าโอ๊ตแล้วเนี่ยป้าโอ๊ตมองว่าเราไม่สามารถที่จะไปให้ใครเป็นหรือทำในสิ่งที่เราอยากให้เป็นได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะตามใจเราแล้วก็ถ้าเขาทำจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเต็มใจทำในสิ่งนั้นถ้าเขาเต็มใจทำก็ดีไงแต่ถ้าเขาไม่เต็มใจทำมันก็กลายเป็นว่าเราไปทำเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นเขาอีกนะใช่ไหมเอ๋บอกว่าบอสจะไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ไปให้ใครอยากจะต้องเป็นแบบที่ว่าอยากให้เป็นคือในใจเราก็มีแล้วถ้าเขาทำแบบนี้ถ้าเขาเป็นแบบนี้ก็ดีเนอะเราก็มีความสุขแต่ว่าถ้าเขาทำไม่ได้เราก็ไม่อะไรอ่ะก็เฉยๆก็มันเขาไม่ได้เขาไม่เป็นก็ไม่เป็นอย่างบางคนแบบคิดว่ามาพูดกับโอ๊ตแล้วโอ๊ตจะพูดชมหรือว่าโอ๊ตจะพูดเอาใจประมาณเนี้ยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบคำชมชอบการเอาใจชอบคำหวานๆนะโบนไม่ใช่แบบนั้นไงแล้วอะไรที่มันฝืนตัวเองโบก็ไม่ทำไม่พูดนะคะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เกิดความทุกข์ของคน มนุษย์โบคิดว่าสัตว์มันก็น่าจะมีเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าเราฟังภาษาสัตว์เขาไม่รู้เรื่องอ่ะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างแหละแต่สิ่งไม่มีชีวิตอ่ะถ้าสิ่งไม่มีชีวิตโบคิดว่าเขาคงไม่มีความสุขแหละเขาไม่มีความสุขเขาก็คงไม่มีความรู้สึกในสิ่งไม่มีชีวิตคือผมก็พยายามคิดในความเป็นจริงนะชอบไปคิดถึงหนังถึงการ์ตูนซึ่งอันนั้นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเฉยๆนะผมก็มีในจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความทุกข์มันไม่หมดไปหรอกแต่ว่ามันเบาลงมันน้อยลงก็คือการปล่อยและวางโอ้โหชอบมากคำนี้สมัยก่อนเด็กๆก็ไม่เข้าใจอะนะปล่อยวางไปทำไมต้องปล่อยวางความทุกข์คือปกติแล้วการปล่อยการวางการถือการแบกการหามันเป็นการกระทำที่เราต้องกระทำกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้ใช่ป่ะแต่ความทุกข์มันไม่ใช่ความทุกข์มันเป็นเหมือนเห
เหมือนนามธรรมเป็นเหมือนความรู้สึกเป็นเหมือนความคิดเป็นเหมือนสิ่งที่คนสร้างมันขึ้นมาหรืออุปโลกหรืออะไรก็ได้ให้มันมีการเกิดขึ้นมามันไม่มีตัวตนที่เรามองเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นมันคือสิ่งที่เราทำแล้วทำให้มันเป็นแล้วเป็นเกิดทุกข์กับเราอย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมของหลายๆคนโพสไม่สนใจสิ่งที่มันเป็นตัวตนที่มันเป็นนามธรรมนั่นคือกระเป๋าแบรนด์เนมแต่จริงๆแล้วตัวกระเป๋ามันทำให้เราเป็นทุกข์เปล่าอ่ะจริงๆมันไม่ใช่นะเป็นความอยากของตัวเองต่างหากอ่ะที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ป่ะแหมลึกซึ้งคือโพสก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นนักจิตวิทยาอะไรนะแต่ว่าโพสชอบคิดชอบดูชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาและความคิดของมนุษย์อะไรพวกนี้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ว่ากันไปนะเหมือนในตัวของโพสก็ดูเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าโพสชอบคิดตามนะคะแล้วก็มองในความเป็นไปได้ความเป็นจริงยืนแตะพื้นอะถอดรองเท้าแตะพื้นแต่ว่าอย่าถอดบ่อยหรือพยาธิชายเท้าอ่ะทีนี้กลับมาที่ถ้าเกิดว่ามันทุกข์มันหนักมากคนเขาจะเรียกว่าเออมันหนักมากนะก็อย่าแบกมันไว้เอาวางมันซะอย่าไปถือมันไว้เอาปล่อยมันไปวางมันไปนะคะมันก็จะได้ไม่หนักเรานะคะแล้วก็พวกก็มานึกอีกว่าแล้วการที่เราจะปล่อยวางมันหรือจะโยนมันทิ้งเนี่ยก็ให้มันไปพ้นตัวนิดนึงเพราะว่าถ้าวางไม่ดีโยนไม่ดีมันทับขาเรานะมันก็เจ็บไปอีกความเจ็บก็ทำให้เราทุกข์อีกใช่ป่ะเพราะมันเจ็บไงโอ้ยมันเจ็บ นะคะแล้วมันหมดไปจริงเหรอความทุกข์อ่ะมันไม่หมดไปหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเออไอสิ่งเนี้ยมันทุกข์แล้วเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมหรือเราจะตายไหมหรือว่ามันจะมีผลกับชีวิตเราที่แบบแย่มากๆเลยไหมเราต้องแก้มันก่อนไหมอย่างเงี้ยหรืออันไหนที่แบบเออไว้รอไว้ก่อนค่อยแก้ที่หลังหรืออะไรที่มันแก้ไม่ได้อะทำยังไงก็แก้ไม่ได้อะเราก็เลือกที่จะทิ้งมันไปเลยดีกว่าไหมมันจะได้ไม่เกิดความทุกข์ไงค่อยคิดค่อยๆทำแต่ละอย่างนะอันนี้คือสิ่งที่โบทำให้กับตัวเองนะจะถามว่ามันมีไหมความทุกข์มันมีพวกก็มีก็เลือกที่จะไม่เอามันมาทำให้เป็นทุกข์ไงตัวมันก็คือทุกข์แล้วเราไปเก็บให้มันมาทุกข์อีกเงี้ยปนเลือกที่จะไม่เอามาเป็นทุกข์คือลืมไปอ่ะปนจะรู้สึกแต่มีแต่ความสุขเข้าไว้อ่ะแต่ถามว่าทุกข์ก็มีมันก็มีแหละอย่างทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถเลี่ยงได้อย่างโมน่ะเลี่ยงไม่ได้คือตอนนี้ปวดทุกข์เจ็บข้อเท้าเพราะว่าดันไปซุ่มซ่ามเดินลากรถเข็นมาชนข้อเท้าตัวเองรถเข็นซื้อกับข้าวอ่ะนะตอนนี้ยังเจ็บไม่หายทุกข์นี่กินเยอะนี่ตอนกินมีความสุขใช่ไหมกินเยอะไปจุกทุกข์อีกแล้ว นะคะก็หวังว่าการที่โบ๊ทมาพูดอันเนี้ยนะมันจะมีประโยชน์กับใครบ้างอะที่ฟังแล้วเออคิดตามแล้วนึกได้อะนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันก็ยังมีหลายๆคนนะที่เขาคิดไม่ได้ตามไม่ได้หรือคิดคนละแง่คนละมุมอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะโบก็แค่อยากจะมาพูดในสิ่งที่โบคิดเผื่อว่าจะมีประโยชน์ให้กับใครบ้างนะโบก็ฟังตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วโบก็ชอบว่าบางครั้งก็แบบเว้ยคิดได้ยังไงเนี่ยพูดแบบนี้ทำไมถึงคิดได้เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะคิดแบบนี้ได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขอะไรที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขไม่มีทุกข์ก็ทำไปเถอะอะไรที่มันทุกข์แล้วมันสามารถที่จะรอไว้ก่อนได้เอาปล่อยไปได้ทิ้งไปได้อย่าไปเก็บมันค่ะทิ้งไปเลยและยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยจะไปเก็บมาให้ทุกข์ไม่ต้องเก็บค่ะช่างมันถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนบางครั้งเพื่อนมีปัญหาเพื่อนมาปรึกษาเราก็ฟังเพื่อนแนะนำเพื่อนแล้วเราก็จบแค่ตรงเพื่อนนะคะไม่ต้องเอามาคิดให้มันเป็นทุกข์กับตัวเองนะพูดง่ายแต่ทำยากขอบอก ไปแหละแค่นี้แหละที่อยากจะพูดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ